สวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการเบิกฟ้าชายแดนใต้ครับรายการเบิกฟ้าชายแดนใต้เป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวความเป็นอยู่วิถีชีวิตชุมชนศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับท่านผู้ชมครับรายการเบิกฟ้าชายแดนใต้ในวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดนราธิวาสและมาที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะซึ่งบ้านหลังนี้ก็คือบ้านทูตสันติภาพซึ่งในบ้านหลังนี้นะครับเป็น1จุดเริ่มต้นของสันติภาพเลยทีเดียวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับกับกิจกรรมในวันนี้ก็คือในเรื่องของแนวทางสันติภาพและศิลปวัฒนธรรมมารวมกันเพื่อเรียกนั้นนะ1สันติภาพ3ประสานในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะครับผมจะคุยกับแขกรับเชิญของรายการเบิกฟ้าชายแดนใต้หลายท่านเลยทีเดียวในวันนี้นะครับท่านแรกก็คือนี่เลยครับท่านผู้ชมซ้ายมือของผมก็คือเป็นทูตสันติภาพครับผมท่านอาจารย์สุริยะตะวันฉายสวัสดีครับท่านผมท่านที่สองก็คืออยู่ขวามือนะฮะท่านก็เป็นอีกหนึ่งผู้นำในเรื่องของผู้นำของกลุ่มเยาวชนต่างๆของที่นี่นะฮะซึ่งก็คือท่านก็คือนายมะยากีดอลล์หรือว่ามะสากีบอลล์โปโลงครับผมอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามุอะลัยตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็ในเรื่องของสองท่านที่อยู่ด้านนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นผู้นำในเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งทั้งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเป็นเครื่องอีกหนึ่งมิติในการแก้ไขให้กลุ่มวัยรุ่นเรานั้นมีความรักความสามัคคีและเกิดสันติภาพในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับซึ่งสองท่านนี้ก็คือเป็นกลุ่มของจิตวิญญาณหรือว่าในของผู้นำศาสนานะครับซึ่งวันนี้ผมจะคุยกับท่านอาจารย์ก่อนในเรื่องของความเป็นมาในเรื่องของในวันนี้ในเรื่องของสันติภาพสามประสานมันที่มาอย่างไรบ้างครับอาจารย์คือสันติภาพสามประสานเนี่ยนะฮะจริงๆเราเริ่มมากันตั้งแต่มันจะมีคนที่เข้าร่วมนะครับก็มีทั้งวันนี้เราคงไม่แยกคำว่าศาสนานะครับมีทั้งไทยพุทธมุสลิมคาทอลิกนะครับโดยทางได้รับเกียรติจากทางฝ่ายพุทธก็ได้รับจากท่านเจ้าคุณพรหมวชิรญาณวจนาวาซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่นะครับทางที่ให้ความสนับสนุนกับการโครงการที่เรากำลังทำที่ดุสงยอก็คือโดยทางฝ่ายมุสลิมก็มีท่านวอรีหรือว่าอายะนะครับซึ่งท่านอยู่มาเลเซียนะครับท่านก็ให้การสนับสนุนส่วนทางฝ่ายคาทอลิกนั้นก็คือทางวิชัยจิตบุญชูท่านมีชัยจิตบุญชูที่ให้คำมาร่วมดังนั้นจะเป็นที่มาของสันติภาพสามประสานนะครับก็ทานน้ำใจไทยร่มเย็นเป็นครั้งที่เรากำลังทำกันมาแล้วแล้วก็ในขณะนี้ก็กำลังจะทำเป็นครั้งที่สองที่จะนำเอาศิลปะในการแก้ไขปัญหานะฮะศิลปะวัฒนธรรมและโดยทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมันจะมีทั้งโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนพี่นมผู้นำโดยธรรมชาติและโดยทางแล้วก็มีที่กลุ่มเข้าร่วมวันนี้ก็มีกลุ่มยาลันันมาลูก็คือเด็กที่เลิกเสพยาซึ่งได้ยินเสียงดนตรีว่องๆๆเนี่ยเขากำลังซ้อมกันเพื่อจะต้องเอาต่อเนื่อง
ครงการทางปปส.กรมน.อบรมเด็กเสร็จเพื่อให้เด็กมีโอกาสออกจากยาเสพติดผมเป็นคนรับช่วงเอาเด็กมาฝึกอบรมให้มีอาชีพให้มีโอกาสได้แสดงออกในทางสังคมมาเล่นกีฬานะครับนั่นคือสิ่งที่เราดึงเข้ามาดังนั้นคือเป็นสิ่งที่มีส่วนร่วมในการที่จะทำโครงการที่จะขึ้นไปโคราชเพื่อนำศิลปะและวัฒนธรรมไปเผยแพร่ว่าเรายังมีอะไรอีกเยอะไม่อยากจะนำเสนอไปในมุมมองของมีแต่ฆ่ากันมีตั้งแต่อะไรเราไม่มีมันต้องมีอะไรที่ดีมากกว่านั้นนำการนำเสนอนี่คือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านด้วยเสียงเพลงและศิลปะวัฒนธรรมของทูตสันติภาพครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยในส่วนในโลกเราก็ตามนะต้องรวมกันความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาทุกศาสนามารวมตัวกันไม่เรื่องในเรื่องของวันอายุไขหรือว่าในส่วนวันณะต่างๆมารวมกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างๆมารวมกันเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวทำไมถึงเอาเรื่องของศิลปวัฒนธรรมมาเป็นหลักในเรื่องการให้เกิดสันติภาพตรงนี้นะครับอาจารย์คือทุกอย่างมันเป็นศาสตร์และศิลป์ใช่ไหมฮะเราจึงเห็นว่าหลายอย่างบางครั้งทำไมมีการฮาซานก็มีเสียงเหมือนเสียงที่ขับกล่อมด้วยเสียงเหมือนแต่ว่าเพลินว่าไม่มีดนตรีแต่ก็มีการเหมือนกันแต่บางอันบางศาสนาเขาก็มีดนตรีเข้าแทรกเข้าไปแทนเพื่อจะให้เสียงสวดนั้นเพื่อจะให้เสียงคาถานั้นมีความขลังมีความไพเราะมากขึ้นมีความที่จะเข้าไปกินอกกินใจมากขึ้นเห็นไหมบางเราจะยกตัวอย่างว่าหลายศาสนาก็มีเสียงดนตรีเข้าไปแทรกกับเสียงสวดมนต์เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ใช้เสียงเพลงเข้ามามีส่วนในการที่จะทำขัดเกลาให้เด็กเกิดมีความรู้สึกว่าถ้าให้เขาสวดมนต์อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ถึง10รอบในขณะเดียวกันแต่ถ้ามันเป็นบทเพลงที่เขาเกิดมีความอินกับอารมณ์ให้เห็นว่าสิ่งที่เขากำลังทำอย่างที่เพลงที่กำลังเขียนให้ในขณะยังเตาะเซดไม่เอาอีกแล้วหรือว่าเพลงยาลันนันบาลูคือเส้นทางสายใหม่ที่ทำดึงพวกเขาออกจากให้เขามาเล่นดนตรีเห็นไหมอีกมุมหนึ่งมาสวยในมุมใหม่คือมิติใหม่นะอันนี้คือเมื่อก่อนนี่เราอาจจะเป็นว่าไม่มีเสียงหรือว่าเสียงเพลงนี่เคยทำให้หลายสิ่งหลายอย่างอ่อนใจนะครับอย่างยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าฟินแลนด์ต้องคืนเกาะให้กับเอกราชให้กับฟินแลนด์นะครับจากเพราะอะไรเพราะเสียงเพลงเพราะเขาเขียนด้วยความซาบซึ้งกำแพงเบอร์ลินที่พังลงเนี่ยเพราะว่ากินใจรวมทั้งโจรจี้ตัวประกันก็เหมือนกันเราก็ได้เอาตัวนี้มาเป็นส่วนร่วมนะครับก็เรื่องวิธีการนี่คือวิธีการอันหนึ่งนี่คือความเป็นมาของการนำเอาในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเสียงเพลงแล้วก็ในเรื่องของหลากหลายมารวมตัวกันเพื่อเป็นหนึ่งแล้วก็สามารถจะแก้ไขในเรื่องทุกปัญหาแล้วก็เกิดสันติภาพเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะอาจารย์จะเสริมอะไรอีกฮะครับนั่นก็คืออีกมิติหนึ่งไงคือทุกฝ่ายในเขาเรียกว่าในยุทธการยุทธวิธียุทธศาสตร์ก็ว่ากันไปอีกอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือด้านจิตวิทยามวลชนสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านก่อนและมีวิธีการโดยใช้ความนุ่มนวลมีปัญหามานั่งคุยกันโดยเรามีที่ปรึกษาก็คือมีทั้งตัวครูนะตัวอิหม่ามหรือว่าผู้นำทางศาสนาวิธีมาเพื่อให้ไปอธิบายเพื่อให้สอดแทรกในทางหลักคำสอนของศาสนาเข้าไปเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดให้ห่างไกลการกระทำความผิดมิชอบด้วยกฎหมายอย่างนี้ครับหลักๆในเรื่องนี้คือจะเห็นได้ว่าในวันนี้ก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายนะฮะซึ่งรายการเบิกฟ้าจะได้ใต้ได้มาถ่ายทำในวันนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือน้องๆเขาเล่นดนตรีก็คือน้องๆเหล่านั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มยานันบารูนะฮะซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ไม่ได้ถ้าเผื่อว่าไม่มีอีกหลากหลายผู้นำหลากหลายมิติเข้ามาช่วยในโครงการครั้งนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการด้านจิตวิญญาณเพราะว่าการที่จะใครสักคนที่จะสมบูรณ์แบบมันต้องมีหลายๆเรื่องไม่ว่าเป็นเรื่องของศาสนาเข้ามาแทรกไปด้วยงานกระเดะอายาฮาเบดอาเบดบวชงานครุสุแฮยานันบารูนี่แหละพัตุอาเบไม่อากามโววิวาดาเด็กๆสมอนี้จากมาเนี่ยก็ต้องวิบวัติยาวีไปเฮมเมวีเลยเบกี้ฮัตติเดียวสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ saya atas nama Haji Ahmad Tohir ialah daripada anak murid Syekh Mahmud
Ya kita gambar yang kita duduk sekali dengan apa pacapirun. Jadi alhamdulillah ya kita boleh jumpa satu kerjasama dengan Acan Suria. Kita akan baiki budak-budak yang mana jalan dengan tak betul dengan dasar agama. Kita akan buat satu hari akan datang. Oleh itu kita minta lah satu padu daripada jemaah-jemaah kita semua ni pakak tengok apa yang kita buat akan datang. Boleh dengan keberkat teh guru kita. Itu cara kita nak buat deh, nak buat ambil agama ni baik deh dengan hati. Kita tengok kadang budak juga. Kita nak wig apa dia tu deh. Pada dengan dia tu ke mana kita tengoklah ana tu ni apa. Jadi budak ni kita kata kita akan asuh daripada pelajar ilmu agama dulu pertama sekali. Demi sikit-sikit kita akan asuh supaya dia dapat reti dalam bahasa agama dan reti agama. Lalu kita kata asuh daripada agama ini, lalu itulah budak akan jadi tak betul dengan cara-cara dasar agama lah. Apa ada apa nak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Rasik Abdul Mubin, sengah daripada Tok Santipap yang daripada cabangnya Ayah Syekh Mahmud Al-Qadhi kita. Saya ingin sedikit beri maklumat kepada saudara-saudari dan kumpulan kita semua bahawa asuhan untuk memberi perdamaian ataupun jadi keselamatan semua anak ayat kita ni ialah tak lain tak bukan kita dengan asuh daripada kecil lagi. Seperti mana Nabi kita kata, pengaji ilmu daripada Nuh yang siapa dia lihat. Jadi kita kena masuk tarik jalan ni ilmu agama ni daripada kecil lagi. Sesuai bagi ibu bapa lagi asuh dia tu. Sehingga dewasa kena pelajari, kena terbiah syariat ke dia. Yang siapa dia dewasa, dia tua, dia jadi apa ni ibu bapa, sehingga dia kepada dia tanggungjawab. Yang siapa dia tu akhir hayat dia. Dan setengah daripada utang hak tayah kita ni ialah yang din pada banyak selawat, banyak berzikir, banyak baca kulhu dan banyak baca ayat kursi. นี่คืออีกแนวทางหนึ่งนะครับในเรื่องของการนำเอาเรื่องศาสนามาแทรกมาเข้าไปในชีวิตประจำวันของกลุ่มที่เขาร่วมในเรื่องของโครงการจันนันบารูด้วยไม่ว่าเป็นในเรื่องของการปรับปรุงหรือว่าเพื่อให้ปรับปรุงจิตใจของเขาให้สะอาดเพราะว่าจิตใจคือเหมือนอาเบก็ได้พูดคุยกันมาคือในเรื่องของจิตใจคือเป็นส่วนหนึ่งของเหมือนราชาถ้าเผื่อว่าราชาสะอาดจิตใจสะอาดทุกส่วนของร่างกายก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าเผื่อว่าจิตใจสกปรกทุกส่วนของร่างกายก็จะสกปรกไปด้วยนี่คือแนวทางการแก้ปัญหาโดยเอานำศาสนานะฮะซึ่งขาดไม่ได้อีกท่านหนึ่งในเรื่องของจันนันบารูก็คือในเรื่องของผู้ดูแลน้องๆเหล่านี้ที่ผ่านมานี่ก็คือเรื่องของปอลงนะฮะปอลงก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเป็นกลุ่มที่อยู่ในเรื่องของจันนันบารูตั้งแต่ไหนแต่ไรนะซึ่งอดีตของปอลงตรงนี้คืออยากจะให้ท่านอาจารย์เล่านิดนึงสักนิดคร่าวๆครับจริงๆแล้วปอลงหรือว่ามัสกีดอลล์นี่ก็คืออดีตข้อก็คือผู้ถูกกล่าวหาว่าเขามีคดีติดตัวค่าหัวถึง 500,000 คดีปล้นปืนส่องโจรอ้างยี่อะไรนะครับแต่ในที่สุดเขาก็ได้มากลับเข้ามาพิสูจน์โดยจันเองไปตามตัวมาเพื่อพิสูจน์กับทางบ้านเมืองในสุดเขาก็ได้ยกฟ้องและได้บัดนี้ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์กับสังคมโดยการที่เข้ามาร่วมกับโครงการเป็นวิทยากรคอยดูแลเด็กคอยติดตามดูว่าเด็กที่เข้าโครงการแล้วเนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยเขายังปฏิบัติเหมือนเดิมหรือไม่ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพหลงที่จะต้องนั่นคือหน้าที่ที่คอยดูแลกับเด็กๆต่อไปนั่นคือหน้าที่ครับโอเคดังนั้นเรามาคุยกับโปโลงกันก่อนนะในเรื่องนี้เรื่องของโปโลงเด้อสมโลงบุดะมาสุเลครูสุแฮจันในบากูนี่เด้อก็ได้แอบุดะซินิงอตบุดะฮะโปโลดะนาปอตุลาฮานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ซายะNamanya Muhammad Sukri, Mak Sukri Dolloh ataupun Muhammad Sukri ataupun Polong Sukri deh. Adit sebelum ni nya bekah Tone Ben Musi, Tambun Sungyo, Empu Cenek Jangwat Narativat.
Sekarang mula-mulanya saya ini sudah tinggal kapot pagi lebih kurang dari 3 tahun. Lepas itu saya balik lagi dengan nama Acang Surya lagi balik dengan keluarga saya tu. Lepas itu saya lagi duduk dengan Tuk Santi Pap. Nah, lebih kurang masa dekat dengan 3 tahun dah lebih kurangnya. Di hari ini saya duduk tugas sebagai timbalan pengurusi Tuk Santi Pap Narasiwat. Nah, tapi dah hari ini saya ada lagi satu tugasnya bekerja dengan Koposo dan Koromono Paksi Suwana untuk jaga budak-budak di dalam kelum jalanan baru yang mana kita semua dah bekerja lebih kurang dalam jalanan baru ni lebih kurang dalam setengah tahun lebih kurang. Lepas tu hari ni kita ada turut budak-budak hak mana. Hak mana kita ambil pergi kerusuh selama 5 hari. Klik mari. Hatta pada ibu bapa dia tapi alhamdulillah. Nah, jadi orang kita tu, budak-budak kita tu hari ni kembali klik daripada jalan ni hak dia duduk tak comel tu. Mari kepada jalan yang comel hari ni dia main menggalakkan dia bahawa dia main country, music. Kenapa hari ni orang kita ni mesti kena jaga satu apa nama panggil kebudayaan. Nah, saya dari ini saya duduk di bawah jaga kebudayaan Melayu. Tak hilang Melayu di dunia kata orang dah. Kerana kita hari ini ada muncun. Saya ni sebagai buat muncun sebagai dontri, ada dontri, ada silat. Nah, ada di Kebara, di Kehulu ni di bawah naungan tu Santi Pak bagi kita. Tu je. Kada budak sekarang lah ni dah lepas dia kerusuh dah yang dilepas tu dah kada budak tu lah ana lah ni sekarang lah ni. Jadi sekarang lah ni kada budak yang mana saya telah buat gedah tu utamanya budak di Musi kampung Pak kampung Upah tapi saya sendiri lebih kurang 90 orang. Nah, lepas tu kampung Klakiang tu banyak lepas tu kampung-kampung lain lagi saya tu pergi duduk tidur bangun dengan dia tapi alhamdulillah dah. Kelip pada hari ini tu buat dia tu banyak ke tak main dah. Nah, kebanyak ke peraman 50% atau 70% dah. Peraman 70% tu buat dia berhenti. Jadi sekarang lah ni saya dah jaga lagi. Satunya daripada sekolah Suan Frayawi saya. Ada juga budak yang salah jalan tu panggil kelip mari. Kerana saya sebagai peratan. Nah, kerana sebagai kemakan sekolah Suan Frayawi saya. Tu banyak tu lah alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini kerana salah satu dari Pak Long Nah, yang tuan juga sendiri juga dalam hal pengurus atau anak-anak yang mengurus di dalam jalanan baru ini. Yang Pak Long telah katakan dalam hal jalanan baru ini dengan mengambil dalam hal sepak wajan agama, membantu jiwa, membuat mereka memiliki permainan, memiliki kegiatan. ในเรื่องของและก็ส่วนหนึ่งที่เขาได้รับน้องๆเหล่านี้ได้รับก็คือในเรื่องของการที่พวกเขาได้รับในเรื่องของรักวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมที่เขามีอยู่แล้วก็เป็นของเขาเองมาทําตรงนี้นะฮะซึ่ง 70% นะฮะปรงได้บอกว่าคนน้องๆที่ได้เข้าโครงการครั้งนี้เลิกยาเสพติดแล้วก็เลิกจริงๆด้วยกับยารานันบารูครั้งนี้นะครับส่วนในกิจกรรมในวันนี้ของโครงการสันติภาพ3ประสานตรงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับอาจารย์วันนี้ก็คือมีการเตรียมตัวนะครับวันนี้เราจะมีศิละศิลปะนะฮะการป้องกันตัวแบบนี่คือเป็นศิลปะของพื้นเมืองนะฮะซึ่งยึดถือกันมาตั้งแต่โบราณนอกนั้นก็ยังมีดิเกฮูลูนะครับดิเกฮูลูแล้วก็มีลองแงงซึ่งตอนนี้เราจะนําเข้ามาผสมผสานกันในการให้เล่นร่วมกันให้เห็นว่าตอนนี้เราทุกอย่างพร้อมน้องๆก็เล่นกันไปในส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีศิละโชว์ศิลปะแล้วก็ดิเกลูนอกนั้นแล้วยังมีกลุ่มน้องๆที่เข้าร่วมในเครือข่ายของเราก็มีกลุ่มรถโบราณก็มาแล้วก็กลุ่มด้วยกลุ่มบิ๊กไบค์ก็คือรถทั้งหมดเนี่ยประชาชนทุกส่วนฝ่ายมีส่วนร่วมเพราะว่าที่นี่เป็นของทุกคนที่จะมีส่วนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองโดยการที่จะใช้แต่เราแนวทางของเราคือใช้เสียงเพลงใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเข้าเพื่อให้ถึงจิตใจว่าบรรพบุรุษเราทําความดีมาตลอดเราใช้เสียงเพลงใช้สื่อของเสียงธรรมนะครับในการเสียงธรรมนํา
ไปสู่แห่งสันติภาพดังนั้นเราไม่ได้ใช้เสียงปืนหรือใช้เสียงที่มันยาเสพติดเป็นของผิดกฎหมายมาชักชวนชักจูงนั้นไม่ใช่ดังวันนี้จึงน่าจะเป็นโอกาสดีที่เรากำลังเตรียมพร้อมเพื่อจะเอาไปประสานกันกับทางอีสานโคราชในวันที่23พฤศจิกายนนะครับโดยที่เอาศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้เขาเรียกว่าอีสานใต้มาผนวกกันจึงกลายเป็นอีสานฮูลูซึ่งจะเอาวงอีสานมาผสมกับดีเกฮูลูเห็นไหมที่จะไปโชว์ศิลปวัฒนธรรมที่กันนั่นนั่นคือส่วนหนึ่งของเขาครับโอเคสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมรายการเบิกฟ้าชายแดนใต้ก็ให้อาจารย์ฝากผมมีอันที่อาจารย์ถืออยู่ตรงนี้ก็คือเทปนะฮะเทปของอาจารย์เองแล้วก็แต่งเพื่อเข้าสู่ผมจะเรียกยังไงอาจารย์เป็นมูลนิธิหรือเปล่าฮะเป็นมูลนิธิเป็นมูลนิธิดีกว่านะเป็นสถาบันดีกว่านะเข้าสู่องค์กรขององค์กรทูตสันติภาพนะครับเพื่อหารายได้เหล่านั้นมาทำกิจกรรมต่างๆเพื่อผลประโยชน์กับน้องๆเหล่านี้เป็นอะไรครับอาจารย์เป็นตอนนี้เรามีซีดีอยู่3ชุดนะครับเป็นชุด60ล้านใจ60ล้านใจเป็นชุดที่3แล้วก็เป็นชุดลังกาสุกะหรือว่านะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายเป็นลังกาสุกะครับก็เกี่ยวกับพูดถึงความงามศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้แล้วครับแล้วก็ชุดที่3ก็เป็นชุดของคูจูหลิงซึ่งเกิดเหตุการณ์คูจูหลิงที่กูจิงลือปะแล้วก็เราได้จากรายการพวกนี้จากการทำเสื้อนะครับทำเสื้อทำหมวกแล้วก็นอกนั้นมีอะไรบ้างครับทูตมีสันติภาพนี่มีสินค้าก็คือมีหมวกนะฮะหมวกสันติภาพมีเสื้อนะครับเพื่อจำหน่ายเพื่อจะหารายได้มาเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารสำหรับซ้อมให้เด็กการเดินทางการขับเคลื่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ล่าสุดก็คือเป็นเดือนมกรานี้เราจะเปิดตัวหนังสือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่3ปีที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่เรื่องโปรยนกกระดาษเป็นคนที่คิดเรื่องนกกระดาษที่ตัวประกันอะไรต่างๆเบื้องหลังทั้งหมดที่จะเปิดเผยว่าจนถึงปัจจุบันนี้นั่นก็คือเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กมี3ภาษานะครับวันนั้นรายการเบิกฟ้าชายแดนใต้ก็จะมาเปิดด้วยนะฮะรายการเปิดมี3ภาษาก็คือมีภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษายาวีให้เห็นว่าเรากำลังทำให้เห็นว่าวันนี้เรากำลังพลิกประวัติศาสตร์หลายๆอย่างให้คนได้เกิดความประทับใจนะครับดังนั้นข้าหวังว่าฝากเอาไว้ว่าโปรดติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุนด้วยนอกเหนือจากนั้นต้องขอบคุณไปทางถ้าใครอยากจะโหลดเพลงวันนี้ลิงโทนรอเสียงรอสายนี่นะฮะมีอย่างนี้ในนี้เรามีไม่แผ่นอยู่แล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะช่วยได้15บาทช่วยชาติได้ก็ช่วยพวกเราได้เพื่อจะได้งบประมาณพวกนั้นนำมาแสนะครับครับผมในวันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณแขกรับเชิญเพราะว่าที่นี่เขามีรายละเอียดอีกเยอะมากมายนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะแขกรับเชิญทุกท่านที่มากาเซ่เบนมากาเซ่มากาเซ่ขอบคุณมากาเซ่ขอบคุณมากอาจารย์ครับผมครับผมช่วงหน้าเราไปดูในส่วนของกิจกรรมและรายละเอียดต่างๆครับท่านผู้ชมเชิญเลยครับWe'll be right back.
ครับตอนนี้คือเป็นการแสดงในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับนั่นก็คือการรำศิละนะฮะซึ่งจะมี2ชุดด้วยกันในการกิจกรรมในวันนี้ก็คือตอนนี้คือเป็นชุดแรกชุดเล็กนะฮะซึ่งจะมีการไร่รำแล้วก็มีการไหว้ครูนะฮะส่วนชุดต่อไปนะครับท่านผู้ชมเป็นชุดที่จะสนใจมากที่สุดของรายการในวันนี้ก็คือชุดรุ่นใหญ่เขาจะใช้กริดจริงๆมาไร่รำแล้วก็มาการเล่นมวยศิลากันนะฮะเราไปติดตามชมเลยดีกว่านะท่านผู้ชมไปเลยครับการแสดงที่จบไปเมื่อกี้คือการแสดงปัญจศิลานะซึ่งเป็นอีกหนึ่งศิลปะการต่อสู้ในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะซึ่งการแสดงต่อไปตรงนี้คือการแสดงในเรื่องของการฟ้องรำเรียกว่าการฟ้องรำรองแงงนะซึ่งเป็นอีกหนึ่งการศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเป็นการไร่รำในส่วนของหนุ่มสาวกันจีบกันฮะในวันนี้ไปชมกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมครับการแสดง
สุดท้ายในกิจกรรมในวันนี้ก็คือการเล่นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างก็คือเรื่องของดีเกฮูลูนะครับซึ่งใครๆก็รู้จักกันดีในเรื่องของดีเกฮูลูเป็นศิลปวัฒนธรรมการละเล่นอีกหนึ่งอย่างของศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเราไปเชิญชมเลยครับท่านผู้ชมโอ้
มในนามทูตกองทัพภาคจังหวัดนราธิวาสหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้พวกเราไทยมุสลิมหรือว่าไทยพุทธหรือว่าไทยคริสต์เรามาร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาบ้านเราคือณวันนี้บ้านเราถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมใจกันไม่มีใครมาดูแลเราคือเราคือมีปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดมาณวันนี้เราพยายามทำให้บ้านเราให้มีความสงบสุขและมีความพัฒนาในการดำรงชีวิตของพวกเราทั้งหลายแล้วผมขอขอบคุณทีมงานของเราทั้งหมดคือหนึ่งบิ๊กไบค์เกอร์และก็เวสป้าและก็ดิเกฮูลูและก็รองเองและก็วงดนตรีของคณะต่างๆที่มาอยู่ในทีมงานของเราคือเราสามประสานผมไม่มีอะไรที่จะนั่นในฝากจะฝากให้พวกเยาวชนทั้งหลายพวกเราทั้งหลายกลับมาหันหน้ากันมาชนกันเพื่อเกิดสันติภาพในภาคใต้เราหรือว่าในประเทศไทยของเราขอนะครับขอบคุณมากครับครับเป็นไงบ้างครับกับกิจกรรมในวันนี้ของทูตสันติภาพนะหลังจากที่กิจกรรมทุกอย่างเสร็จสิ้นนะพวกเขาก็ได้ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีบิ๊กไบค์พวกชมรมเวสป้าก็มาด้วยมาเรียกแห่เฉลิมร่วมกันครั้งนี้นะแล้วก็สุดท้ายผมอยากจะเห็นในรูปนี้มากเลยครับท่านผู้ชมหน้าทูตสันติภาพนี้ครับเป็นทูตเป็นรูปอะไรครับอันนี้เป็นขออนุญาตก็คืออันนี้ท่านเจ้าคุณพรหมนะครับวชิรายานก็คือวัดยานาวาท่านเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้เกิดสันติภาพท่านได้ลงมาลงเสาหลักปักเสาเอกที่ศูนย์จริยธรรมดุทรงยอนะครับแล้วก็นั่นก็คือท่านเจ้าคุณพรหมส่วนท่านวอรีนะครับหรือว่าท่านอายะเราเรียกกันอายะนั่นก็คืออีกองค์หนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งที่อยากเห็นสันติภาพได้มาจับมือกันเพื่อสร้างสันติภาพสามประสานให้เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือในที่สุดแล้วเนี่ยผมทุกส่วนไงส่วนทั้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ทำไปส่วนเราในฐานะของทูตสันติภาพก็ทำไปแต่ยังมีพระธรรมทูตที่ยังทำเป็นทูตสันติภาพในขณะเดียวกันทั้งสายพระก็ไปพบกันเพื่ออยากจะเห็นว่าอยากจะเห็นลูกหลานอยากเห็นสันติภาพให้เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราดังนี้วันนี้จึงภาพนี้จึงเกิดขึ้นอยู่ณตรงบ้านทูตสันติภาพภาพเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมเป็นการรวบรวมในเรื่องของสันติภาพสันติสุขจริงๆนะไม่มีหน่วยงานทุกคนก็ร่วมมาทำตรงนี้นะโดยที่ไม่มีทหารตำรวจมาดูแลไม่มีเป็นชาวบ้านจริงๆแล้วก็เป็นผมอยากให้มันเกิดธรรมชาติโดยอย่างนี้นะฮะโดยทุกส่วนทุกฝ่ายรวมซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาทางททบ5ทางส่วนแยกนราธิวาสยะลานะครับโดยเฉพาะทางทีมงานทั้งโฆษกและก็ท่านผู้ชมอยู่อย่างบ้านนะครับวันนี้เราทำงานเพื่อครั้งนี้เพื่ออยากจะเห็นสันติภาพให้กับบ้านเมืองโดยจะมีทั้งกลุ่มยาลันนันบาลูซึ่งกำลังเล่นดนตรีกันนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่เลิกจากยาเสพติดแล้วมาทำดนตรีให้แล้วยังมีกลุ่มบิ๊กไบค์เมื่อกี้มีรถมอไซค์ที่เราจัดกิจกรรมกันร่วมกันแล้วก็มีกลุ่มเวสป้าแล้วก็มีทางโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามผู้นำทางจิตวิญญาณผู้นำทางศาสนาโดยชาวบ้านพี่น้องประชาชนมีศิละมีศิลปะแล้วก็มีดิเกฮูลูแล้วก็มีลองแงงดังนั้นทั้งวงดนตรีที่นี่ท่านสามารถที่จะเอากลุ่มทีมงานไปสามารถไปแสดงได้นะครับเพราะเรารักษาสันติภาพบวกกับศิลปะวัฒนธรรมเพื่ออยากจะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับครับผมครับท่านผู้ชมถ้าใครที่สนใจอยากจะเชิญทีมงานหรือว่าในส่วนของศิลปะวัฒนธรรมที่แสดงกันอยู่ที่นี่นะฮะไปจัดแสดงที่ไหนก็แล้วแต่นะก็ติดต่อที่นี่เลยทูตสันติภาพหรือว่ารายการเบิกฟ้าชายแดนใต้นะฮะวันนี้ที่อยู่ข้างล่างนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมผมลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้พร้อมๆกับอาจารย์สุริยะนะฮะขอกล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับหากเป็นน้องที่พกพินจงบินไปไกลสุดตาจะตามหาสกุณาที่ลงป่ากลับคืนหลังจะเป็นคนเอาเสียงเพลงร้องบรรเลงเพลงกล่อมควันจะเป็นคนคอยประสานให้ไทยนั้นรักร่วมใจ
จะเอาตัวกับหัวใจเพื่อแดนไทยข้ายอมปีทุกศาสตร์สอนให้คนดีเพื่ออารีไมตรีกันจะเอาชีวิตเดิมพันจะยึดมันไม่หวั่นไหวจะให้รักให้อภัยให้กำลังใจให้ร่มเย็นจะเอาตัวกับหัวใจเพื่อแดนไทยข้ายอมปีทุกศาสตร์สอนให้คนดีเอื้ออารีไมตรีกันจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะยึดมันไม่หวั่นไหวจะให้รักให้อภัยให้กำลังใจให้ร่มเย็นจะให้รักให้อภัยให้กำลังใจให้ร่มเย็นจะให้รักให้อาภัยให้กำลังใจตายลมเย็น